Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้คงจะจำกันได้เนาะเมื่อปีที่แล้วเราก็ลุ้นกันเนาะในช่วงบ่ายจนถึงเย็นนะแล้วเราก็รอกันเนาะแล้วก็มันก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นในวันต่อมานะคะก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมในเรื่องของการไว้อาลัยกันด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องของภาพการลงทุนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกกันไปได้อย่างสวยงามนะถึงแม้ว่าจะมีย่อบ้างอะไรบ้างแต่ก็ท้ายที่สุดก็บวกไปได้นะคะ 1,714.14 จุดเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นไปประมาณ7จุดด้วยกันนะวันนี้ยังไงต่อแล้วเราจะหยุดกันใน3วันด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๋ยจะมาให้ข้อมูลกันเนาะว่าจะเป็นยังไงสำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแฟนเพจ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็รับข้อมูลข่าวสารกันได้ทั้ง2ทางนะคะแล้วก็ยังมียouTube คุณผู้ชมรับชมได้นะ Channel 8 Thailand ตรงตัวเลยนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com คือถ้าเกิด Facebook มีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยไปตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8 channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็มีแค่ตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอแล้วก็มีรีโมทเปิดเน็ตดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่องต่างประเทศคุณผู้ชมหนังมีคุณภาพมากหนังซีรีส์ต่างๆนะคะเนี่ยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางนี้เลยไม่เสียรายเดือนแบบเป็นแพงๆอ่ะคุณผู้ชมจริงๆแค่เลือก Netflix ตัวเดียวจบเลยคุณผู้ชมเพราะปอมสมัครกับ Netflix เนี่ย350 บาทต่อเดือนแล้วจะบอกว่าทุกประเภททุกภาษามันส่วนใหญ่จะมีซับไตเติลให้นะคะมีให้หมดเลยอ่ะยิ่งภาษาที่แบบยากๆภาษาจีนภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยมีค่ะมีซับไตเติลให้ภาษาฝรั่งเศสมีซับไตเติลให้นะคะแล้วก็ YouTube คุณผู้ชมก็สามารถเนี่ยรับชมจากทางคือกดหาจากจอใช่ไหมจอสมาร์ทโฟนแล้วก็ยิงขึ้นจอทีวีได้เลยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนอีกเลยนะคะก็คือโทรศัพท์รับได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางworldwideweb.wellnessmarkshop.com นะก็สะดวกช่องทางไหนสามารถรับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องคอร์สสัมมนาเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะคะพูดทุกวันเลยอยากให้มาเรียนกันนะคะสำหรับในคอร์สที่จะหา target price นะคะคุณผู้ชมคือเราไม่ได้เรียนแบบเทคนิคอลจ๋านะเราจะมีในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้สอนคือท่านเนี้ยคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยที่จะมาสอนให้แล้วก็ใครอยากเจออาจารย์มาเฉียวไม่รู้เขาชื่อเล่นชื่ออะไรเนาะเรียกอาจารย์ม้ามาตลอดม้าเฉียวนะคะเขามาเรียนด้วยนะจะบอกให้คือไม่ได้ไปบังคับให้เขามานะเขามาด้วยความสมัครใจเขาบอกว่าพอคุณกิตพลสอนปุ๊บเนี่ยเขาอยากมาเลยเพราะว่าท่านเนี่ยไอเดียดีมากนะคะวันที่18พฤศจิกายนวันเสาร์นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเนี่ยไปอ่านรายละเอียดได้ในแฟนเพจของปอมที่ Take Profit นะคะแล้วก็พออ่านรายละเอียดแล้วตัดสินใจจะลงเรียนก็จ่ายได้เลยแล้วก็โอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาสลิปส่งมาในอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Take Profit ได้เลยนะคะส่งทางอื่นปอมไม่เห็นนะไม่รู้เรื่องนะส่ง Take Profit เท่านั้นนะคะแล้วก็ท่านที่มาเรียนนะคะในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian เนี่ยก็บัญชีหุ้นจะรับหนังสือ The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นมูลค่า220บาทแล้วก็ยังมีถ้าเกิดเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มนะคะรับกระบอกน้ำ UOB Kay Hian ด้วยนะคะส่วนเอกสารเนี่ยก็ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วนะคะในแฟนเพจนะคะลองดูแล้วกันส่วนห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนก็จะเรียนที่ UOB ห้องรับได้แค่30คนเท่านั้นย้ำว่า30คนเกินไม่รับนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าตาห้องเรียนนะเคเนี่ย
นี่คือหน้าตาห้องเรียนนะคะแล้วก็จะบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะคะปอมจะเอาจะนำไปมอบให้กับทางด้านของคอร์สเยาวชนกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ใครสนใจก็สมัครได้นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเด็กๆในคอร์สนี้เดี๋ยวกันนะขอออกแพรฟก็เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยรายละเอียดอยู่ตามหน้าเพจนี้เลยนะคะส่วนคอร์สนี้นะคะคอร์สที่ปอมจะไปมอบให้เนี่ยก็คือจะเป็นคอร์สสำหรับเด็กๆเนาะก็ใครที่สนใจก็สมัครเรียนได้รายได้ส่วนหนึ่งจะไปมอบให้คอร์สนี้นะคะเราก็จะมาสร้างภูมิธรรมในใจให้เติบใหญ่เป็นคนดีให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคอร์สนี้เราเลี้ยงอาหารนะคะบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่นะคะพร้อมของว่างด้วยนะคะกินกันให้เต็มที่เลยนะเจ้านี้เคยปอมเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เวิร์กมากๆนะคะก็ใครสนใจก็แจ้งมาได้เลยนะทีนี้กลับมาที่เรื่องลงทุนกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเดินหน้าบวกเป็นแบบเป็นสถิติอีกแล้วเป็นประวัติการอีกแล้วนะคะสูงสุดอีกแล้วคือมีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาแข็งแกร่งก็เลยเนี่ยหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐบวกกันอย่างสวยงามนะคะส่วน ภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นี่วันนี้เปลี่ยนคอมใหม่ลื่นไหลดีมาก นี่เคมมันไม่ได้คอมใหม่แล้วคอมเก่าหน้าจอใหญ่นี่เคอีญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.47% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.1% แล้วก็หางเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.04% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.42%ทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.21% อินโดนีเซียบวกไป 0.1% นะคะแล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์เช้าวันนี้บวกไป 0.28% สวีเดนไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.63% มาดูในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกบ้างนะคะเมื่อคืนบวกต่อนะแต่บวกไปนิดนึงนะคะก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของ OPEC เนี่ยเขาก็มีการปรับเพิ่มความต้องการของความต้องการน้ำมันในตลาดโลกนะก็อันนี้แน่นอนแหละเป็นปัจจัยบวกแต่ปรากฏว่ามีรายงานอีกตัวนึงว่าทางด้านของกลุ่ม OPEC เนี่ยที่เขาตกลงกันว่าจะลดกำลังการผลิตเนาะกลับกลายเป็นว่ารายงานล่าสุดเดือนกันยายนยังเพิ่มอยู่นะผลิตเพิ่ม 90,000 บาร์เรลต่อวันตกลงทำตามไม่ทำตามเนี่ยเห็นก็บอกว่าจะทำตามกันเนาะบางประเทศยังมีไม่ทำตามนะคะส่วนราคาทองคำค่ะเมื่อวานนี้ก็ปิดลบครั้งแรกในรอบ4วันหลังจากที่ทางด้านของเฟดนะคะมีรายงานการประชุมออกมาก็เกิดมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยธันวาคมนี้จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรแต่เสียงส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะคะค่าเงินบาทสำหรับเช้าวันนี้โอ้มีความแข็งค่า33.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แน่นอนฟลอร์ไหลเข้าเพราะว่านักลงทุนต่างชาตินี่ซื้อตลาดหุ้นไทยเนี่ยซื้อหุ้นไทยเนี่ย4วันต่อกันแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านพี่ปุ๋ยค่ะคุณจิตราอมรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะน้องปอมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะพี่ปุ๋ยตลาดหุ้นเนี่ยไปเรื่อยๆมีย่อบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวเราจะอยู่3วันแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวมันน่าจะแบบเงียบๆๆบ้างหรือเปล่าคะมองอย่างนี้นะคะ คือว่าถ้าเอากันสั้นๆเมื่อวานเนี่ยเปิดขึ้นมาได้2วันอ่ะตลาดวิ่งได้แรงแล้วก็แรงอ่ะแล้วก็แรงแล้วก็ที่ขึ้นก็คือขึ้นด้วยตัวใหญ่เพราะนั้นพี่มองว่าในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นละค่ะไปทดสอบแนวต้าน1723ถ้าเราวัดกันเป็นวีกันนะคะ1723แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะน่าจะมีการพักอย่างจริงจังแต่พักในที่นี้ก็คือว่าเบรกความร้อนแรงแล้วก็เพื่อไปต่อคือถ้ามองภาพระยะสั้นๆคงเอาเป็นว่าขึ้นแล้วมีย่อเราไปต่อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะกลางกับยาวถ้าเป็นภาพเมื่อกี้ภาพสั้นๆเป็นแบบเมื่อกี้ก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นคำแนะนำกลยุทธ์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเล่นสั้นๆก็ต้องเลือกเก็งกำไรกันเป็นรายตัวเลือกเฉพาะตัวที่แลกการ์ดหรือว่ามีสตอรี่ในระยะสั้นๆแต่ถ้าเป็นภาพระยะกลางเนี่ยอย่างที่เรียนว่าพอพักเนี่ยคือเบรกความร้อนแรงแล้วไปต่อเพราะนั้นเนี่ยภาพกรอบ
ใหญ่กรอบกลางกรอบใหญ่เนี่ยก็เลยมองว่าซื้อถือ uh-huh. ซื้อลงทุนและซื้อถือถ้ามอง okay. เป็นภาพในปีหน้านะคะจะมองว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่แหละค่ะเป็นตัวนำตลาด uh-huh. แล้วตลาดก็ยังขึ้นรอบใหญ่เป็นรอบยาวๆถ้าเป็นการลงทุนมองไปยาวหน่อยถึงปีหน้าเนี่ยจะมองว่าซื้อถือดีกว่าซื้อเทรดดิ้งดีกว่าแบบซื้อๆขายๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าจริงปอมเล่นซื้อๆขายๆผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็อีกจุดนึงคือว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ต่างชาติขายหุ้นเราปี2013 14 15จริงๆเพิ่งมาซื้อเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้นะคะซื้อก็ซื้อไม่ได้เยอะด้วยไอ้ช่วงที่ขายไป3ปีก่อนหน้านู้นเนี่ยค่ะเราเล่นหุ้นใหญ่ไม่ได้เลยนักลงทุนก็จะแฮปปี้กับการเล่นหุ้นเล็กหุ้น small cap แล้วเวลาเล่น small cap เนี่ยแทบจะปาเป้าก็ถูกทุกตัวนะคะขึ้นกันอย่างมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างแต่ตอนนี้จะต้องหลายวันนี้จริงๆหลายวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมาร์เก็ตติ้งก็บอกพี่นะบอกว่าไม่ได้ค่าคอมเลยลูกค้าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็พอถามลูกค้าลูกค้าหลายท่านก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาไม่เห็นรู้สึกเลยว่าได้มีกำไรนะเนี่ยหุ้นเพราะว่าเขาถือตัวเล็กๆกันถูกต้องก็เลยจะบอกว่าตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันหันไปมองตัวที่เป็นตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อถือมากกว่าจะซื้อเทรดดิ้งอย่าไปแฮปปี้อย่าไปติดภาพกับในอดีตที่แบบว่าจะต้องซื้อหุ้นตัวเล็กตัวเล็กยังเล่นได้อยู่ไม่ว่ากันก็รายตัวไปเลือกก่อนต้องเลือกอะไรต้องเลือกจริงๆมันจะไม่เหมือนกับ 3-4 ปีที่ผ่านมาที่แบบปาเป้าถูกเงี้ยค่ะไม่ใช่ถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบเก็งกำไรก็ไปดูดัชนีเอาใช่เล่นดัชนีเอาค่ะเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่หุ้นเล็กๆแบบเจ๋งๆอ่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบเล่นกันเยอะอ่ะดัชนีไม่ขยับเลยนะคือปอมก็เล่นไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอแบบรอบนี้มาดัชนีมันมีการขยับหุ้นใหญ่ๆมันขยับก็เล่นได้บ้างอะไรบ้างค่ะค่ะทีนี้วันนี้กรอบนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยคะกรอบเซตวันนี้เองเนี่ย 1,720 นะคะยังเป็นไฮเดิมๆอะค่ะใกล้ๆตรงเนี่ย 1,720 นะคะส่วนแนวรับก็จะเป็นสักประมาณ1,690 อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่น่าจะหลุด 1,700 เนาะใช่ยังคิดว่าไม่น่าจะหลุด 1,700 จับไประยะนี้คิดว่าขึ้นแบบน่าจะเป็นตัวใหญ่นี่แหละนะทำให้ขึ้นกันไปก่อนค่ะเพราะเมื่อวานเห็นย่อๆดูก็รู้ไม่น่าหลุด 1,700 นะขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วใช่ แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ประกาศงบแล้วก็งบจะเป็นงบของเซกเตอร์ใหญ่มาก่อนก็คือเซกเตอร์แบงค์แล้วก็ทิสโก้เนี่ยประกาศไปแล้วเมื่อวานเมื่อเย็นแล้วก็เป็นตัวที่ประกาศออกมาแล้วกำไรดีเพราะนั่นเนี่ยก็เรียกอะไรกำลังใจในการเล่นหุ้นตัวใหญ่เงี้ยค่ะมันน่าจะยังมีต่อเนื่องอย่างทิสโก้นี่กำไรออกมาก็แบบนิวไฮไม่ใช่ดูแค่บรรทัดสุดท้ายนะคือดีทุกบรรทัดเลยค่ะไม่มีตั้งสำรองอะไรเพิ่มใช่ไหมตั้งสำรองลดลงตั้งสำรองลดลงด้วยแล้วก็ตัว NPL อะคะ coverage โอ้ NPL ก็ลดลง NPL ไตรมาส2เนี่ยไตรมาสที่แล้วเนี่ย 2.4 ตอนนี้ก็เหลือ 2.3 ลดลงเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมว่าทิสโก้นี่ก็ตอนไตรมาส3เนี่ยเอาหุ้น SKN เข้าตลาดค่ะครึ่งปีหลังปีนี้มีหุ้น IPO เยอะมากที่เข้าตลาดเพราะฉะนั้นแบงค์ที่มีลูกเป็นบล.เนี่ยก็จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนเนี้ยถ้าจะไปเก็งกำไรตัวต่อไปเนี่ยพี่กำลังดูว่าตัว KKP เนี่ยน่าสนใจ KKP เพราะว่าเขามีหุ้นบีกริมพัทระเอาบีกริมเข้าตลาดตอนไตรมาส3ค่ะแล้วบีกริมเนี่ยไซส์ใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็คงจะพอสมควรทีเดียวก็จะเข้ามาอยู่ในตัว KKP และอีกอย่างนึง KKP เนี่ยไตรมาส2มีตั้งสำรองก้อนใหญ่ไปก้อนนึงซึ่งลูกค้ารายนั้นก็ตั้งสำรองตามเกณฑ์อายุหนี้ปกติซึ่งพอเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาลูกค้าก็กลับมาจ่ายละเขาก็บันทึกเป็นรายได้กลับเข้ามาเพราะงั้นการสำรองเพราะนั้นเราจะเห็นกำไรที่โตเยอะอะค่ะสำหรับตัว KKP โตเยอะเมื่อเทียบกับไตรมาส2ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจแบงค์ไตรมาสนี้ไม่ขี้เหร่คือไม่ได้แบบกำไรดีมากนะแต่ขอให้เห็น NPL ไม่ได้โตรายได้กำไรไม่ได้หดตัวอันนี้ถือว่าดีมากแล้วค่ะในสภาพการที่แบบสินเชื่อแทบไม่โตอ่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นแนะนำเป็น KKP เลยหรือเปล่าคะหุ้นแนะนำKKP ก็เก็งกำไรระยะสั้นๆได้แต่ว่าเอาอีกตัวแล้วกันนะเป็นโรงพยาบาลคือ BCH BCH นี่ก็นักวิเคราะห์เขาก็คาดการกำไร Q3 เหมือนกันน่าจะเป็นนิวไฮเลยอะค่ะตกประมาณสัก300ล้านได้ถ้าเทียบกับไตรมาส2นี่โตขึ้นมา 73% ค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นมา 23% ส่วนหนึ่งเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยเป็นไฮซีซันของโรงพยาบาลทั้งหมดอะค่ะหน้าฝนอะก็เป็นหวัดเป็นไข้อะไรกันแต่ตัว BCH เนี่ยค่ะเขาก็จะได้ในส่วนของการจับปรับเพิ่มของสำนักงานประกันสังคมที่เพิ่มรายจ่ายต่อหัวเข้ามานะคะจริงๆบำรุงไม่ใช่บำรุงละตัว VIH ตัวไลละ
LPH อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ด้วยแต่สำหรับตัว BCS เนี่ยเรามองว่าอีกจุดนึงคือมี World Medical Center อะค่ะซึ่งรายได้เขาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆแล้วปีหน้าจะ contribute มาเป็นบวกละก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีหลายแรงรวมเข้ามาที่ BCS มาช่วยกันกำไรน่าจะทำนิวไฮในไตรมาสนี้ไตรมาสหน้าคือไตรมาส4เนี่ยค่ะฝนก็ยังลากยาวนะแล้วก็ไตรมาส4ของปีที่แล้วก็ฐานต่ำมากเพราะนั้นก็น่าจะเห็นการเติบโตที่ดีมากๆอีกอะค่ะราคาพื้นฐานของ BCS คือ18.30 บาทค่ะค่ะแล้วนี้ถ้าเกิดจะรับวันเมื่อวาน16.4ค่ะถ้าได้สักประมาณ16อย่างเงี้ย16ต้นนะ16.10 16.20 อย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเค16.80 16.20 ตัวนี้ก็เน้นยาวๆได้นะคะถือยาวได้ใช่ค่ะถ้าจะเล่นเป็นซีซั่นก็ไตรมาส3กับ4เนี่ยเป็นไฮซีซั่นของโรงพยาบาลไตรมาส4จะไปประกาศงบเอาก็ประมาณสักปลายกุมภาต้นมีนาก็เรียกว่ายาวได้อีกสักหลายเดือนอ่ะ 2-3 เดือนข้างหน้าค่ะโอเคอ่ะลองดูสำหรับตัวนี้สักถ้าเกิดแบบใครอยากจะเก็งกำไรแนวต้านนี่ให้ไว้เท่าไหร่คะถ้าเก็งนี่มันไฮนิวไฮไปเรื่อยๆนะใช่คุณปอมมันก็เลยเมื่อวานไฮเท่าไหร่16.50 บาทก็อีกทีไปประมาณใกล้ๆ17 บาทแล้วกันค่ะ16.9 อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอ่ะคุณผู้ชมลองดูสำหรับตัวนี้นะคะคำถามแล้วนะเอ๋อเดี๋ยวทักคุณผู้ชมก่อนแหมเราก็ชอบลืมก็อยากจะให้ถามไวๆนะคุณจันทร์วรวรรณสวัสดีค่ะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณปอมคุณปุ๋ยคุณฮันนี่หวานสวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะคุณปุ๋ยคุณธนพลนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณปอมทีมงานและนักลงทุนที่โชคดีทุกท่านทุกคนครับคุณโมสวัสดีค่ะคุณสาธิตสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแซวคุณสาธิตหน่อยบอกว่าขอหุ้น2ตัวใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้บอกยังไม่มีครับปอมก็ไม่มีเหมือนกันแซวเล่นคุณภูนพิพัฒน์สวัสดีค่ะคุณทองก้อนคุณทองก้อนสวัสดีค่ะคุณขวัญสิริคุณนาริศคุณพงพิสุทธิ์คุณเอ๋พิมสิริบอกว่ารอไปทานบุฟเฟ่ต์วันที่18ค่ะเนาะคุณพี่เอ๋ลองเคยทานแล้วเนาะอร่อยเนาะเจ้านั้นน่ะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณปังคุงคุณนัสสุดาสวัสดีค่ะคุณเปิดโล่มงคลบอกว่ามาสายครับยืนกลางแขนอยู่หน้าห้องน้อมเคารพบรมครูอาจารย์จิตราอาจารย์จิตราขอบพระคุณค่ะของพี่ยังไม่เท่าไหร่ปอมอาจารย์ปริชาติเนี่ยปอมไม่ถึงขนาดนั้นขอบคุณมากเลยนะคะพุนทัสสังมิมั่งมีสีสุขสุขกายสบายใจกันทุกท่านครับสาธุคุณนัสสุดาบอกว่าในเซตบอกว่าตัวใหญ่มาจริงๆก็ลุ้นเซตเนี่ยชอบมากอยากให้ไปไกลๆเลยขึ้นทุกตัวเลยนะคะคุณจริยาสวัสดีค่ะมีท่านไหนอีกคุณดีสวัสดีนะคะคุณพี่รัตนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งอ่านไม่ออกจริงๆคุณเง็กอะคะคุณ NG อะค่ะถ้ายังไงฝากเขียนชื่อมาให้ด้วยนะคะภาษาไทยจะได้รู้จะได้ทักกันถูกต้องด้วยเนาะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็มาถึงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาดูเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่ปุ๋ยเรตติ้งขนาดนี้ขยายเวลาไหมคะหรือทำยังไง8วันพี่คะทำงานมัน8วันใน1อาทิตย์เลยขยายเวลาต้องถามนักวิเคราะห์ค่ะไหวไหมล่ะคะแหมอ่ะทีนี้มาคำถามเลย AP ค่ะ AP ยังไม่มีนะคะบนกระดานน่าสนใจ8.30 บาทเมื่อวานนี้น่าสนใจตัว AP ตรงที่ว่าก็ยังไม่หุ้นไม่มีหุ้นเนี่ยแล้วหุ้นก็ยังไม่ได้มาเลยในปีนี้ในกลุ่ม property เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่แลกาดที่สุดของปีนะคะแล้วมองว่าปีหน้ากลุ่ม property กลุ่มไหนที่แลกาดที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยปีหน้าคนก็จะต้องหาเจอแล้วก็เอามาเล่นแล้วก็ถ้าพูดถึงภาพโดยรวมก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาดูพื้นฐานอีกอะค่ะนอกเหนือจากแลกาดปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมดีการลงทุนมากลุ่ม property ก็จะต้องเปิดโครงการใหม่ๆแล้วก็ต้องขายให้ได้นะคะปีนี้โครงการที่เปิดเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเลยต้องไปเปิดปีหน้าให้ได้เยอะไม่งั้นเนี่ยกำไรเขาจะตกหลุมอากาศ AP เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วปีนี้ที่บอกเปิดโครงการไม่ค่อยเยอะเนี่ยโครงการที่แต่ละอันที่เปิดเนี่ยปังนะคะเพราะว่ายอดพรีเซลของเขาเนี่ยทำได้แบบจะทะลุแน่นอนว่าทะลุเป้าทั้งปีอะเพราะว่าณวันนี้ก็ณเดือน9นี้ก็เกือบจะถึงเป้าทั้งปีไปละเป็นคนหนึ่งที่ปรับเป้ายอดจองยอดพรีเซลของเขาขึ้นนะคะก็ตัว AP ก็ถือว่าน่าสนใจค่ะราคาเพิ่งจะขึ้นมาแรงในช่วงวัน2วันนี้เองนะคะ
ก็ยังไปได้ต่อนะยังมองว่าซิกแซกขึ้นได้ต่อค่ะระยะสั้นๆอาจจะมีเบรกย่อชะลอนิดหน่อยบ้างนะคะอาจจะติดสัก8.50 บาทใกล้ๆแต่เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้อะเพราะ8.50 บาทมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองค่ะน่าจะทะลุไปได้ในที่สุดทำพื้นฐานไว้สักประมาณ9.70 บาทได้ค่ะ9.70 บาทถ้างั้นก็รับประมาณตรงนี้เนาะใช่แล้วก็ลุ้นให้ผ่าน8.50 บาทใช่ค่ะแล้วก็ลุ้นต่อกับแฟร์ใกล้ๆแฟร์ค่ะก็ใกล้ๆ10 บาทนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นหุ้น property ที่จ่ายปันผลดีด้วยดีวิเดนด์ยิลด์ทั้งปีก็ตกสัก 4% 4.5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขี้เหร่เลยโอเคKCE ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เอาไหมอ่ะ KCE จะมองว่าคือยังไงจะบอกว่าถ้าเป็นลักษณะรีบาวดีกว่าแบบหมายถึงว่าถ้าหุ้นลงมาแรงๆก็ซื้อแล้วก็รีบาวแต่ว่าไม่อยากจะให้มองว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมที่แบบ115 100ที่เขาเคยทำไฮไว้อะค่ะ115 120 130ตรงที่ว่าเจอ2เรื่องบรรทัดบนเรื่องรายได้ต่อให้ยอดขายยอดส่งออกไม่ตกแต่ค่าเงินบาทเนี่ยสิคะเมื่อต้นปีเคยขายได้35บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ขายได้33บาทต่อดอลลาร์พอคูณมาเป็นเงินบาทยังไงรายรับก็แผ่วไปนะคะส่วนรายจ่ายตัวต้นทุนเนี่ยทองแดงก็เป็นต้นทุนที่สำคัญอันนึงของพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วโดยเฉพาะยิ่งตัว KCE เลยทองแดงก็ปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมีย่อลงมานิดหน่อยแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นปัญหากับตัวมาร์จิ้นซึ่งเราเห็นภาพอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภาพแบบนี้อยู่อะค่ะก็เลยคิดว่า KCE เนี่ยซื้อก็ถ้าลงมาลึกๆ ก็จะเป็นลักษณะว่าซื้อแค่เล่นเด้งพอแนวต้านก็ยังติดอยู่ตรงประมาณสัก100 กับ 5 บาทค่ะก็แค่รีบาวแค่เล่นเด้งใช่แค่เล่นรีบาว จะเล่นรีบาวแล้วหาจังหวะในตอนไตรมาส3ก็ได้เพราะว่าส่งออกทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งไก่ปลาอะไรก็ตามที่ส่งออกเนี่ยไตรมาส3จะเป็นพีคที่สุดอ่ะเพราะว่าลูกค้าในต่างประเทศจะต้องสั่งซื้อเยอะๆจากบ้านเราในไตรมาส3เพื่อที่ว่าเขาจะไปขายในบ้านเขาตอนช่วงไตรมาส4ช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยค่ะค่ะงั้นก็รอย่อเยอะๆแล้วก็เข้าไปรับใช่ถ้าแนวรับก็อยู่ตรง100บาทนี่เองก็เล่นอยู่ในกรอบ100กับ105เนี่ยค่ะโอเคคุณตรีชดามานะคะสวัสดีนะคะCBG ค่ะคาราบาวยังไม่มีCBG เนี่ยวันก่อนที่ขึ้นแรงก็หาข่าวกันใหญ่เลยนะมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นพิเศษนะคะแต่จะบอกว่าตอนในช่วงสักประมาณหลังประกาศผลประกอบการไตรมาส2ก็มีผู้บริหารก็เชิญนักวิเคราะห์ analyst meeting ภาพที่ผู้บริหารให้ก็จะเป็นภาพที่แบบ bullish มากไปขยายไปลงทุนในจีนในอังกฤษอะไรไปเชลซีไปอะไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเนี่ยมันอยู่ในประมาณการของนักวิเคราะห์กันหมดแล้วอะคุณป๊อปก็เลยจะบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเร็วเกินไปแล้วก็ค่อนข้างแพงนะสำหรับเรามองว่ายังไงก็ยังติดอยู่ที่100บาทนะซึ่งอีกไม่กี่บาทเนี่ยก็จะถึง100อยู่แล้วตรงนั้นน่าจะเป็นแนวต้านหลักๆและสำคัญเลยเราคิดว่าตรงนี้ PE แบบแพงมากคือถ้าจะซื้อคาราบาวไปซื้อน้ำประเภทอื่นอย่างเซเป้อย่างเงี้ยยังจะดีกว่าที่เขาไปลงทุนทั้งหมดในเชลซีเนี่ยอะไรอันเนี้ยดีมากค่ะคือตลาด energy drink ในต่างประเทศในอังกฤษเนี่ยเขากินกันแบบเป็นน้ำเหมือนน้ำอัดลมเหมือนอะไรกินกันเยอะค่ะคือตลาดมันใหญ่มากแต่ในช่วงปี2ปีแรกมันต้องลงทุนกับการโฆษณาให้รู้จักเนาะใช่กว่าจะไปจับเอาการเติบโตข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเห็นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะอย่างที่เราเห็นในไตรมาส1ในไตรมาส2คิดว่าไม่กล้าตามนะจะรอย่อมากกว่าแล้วก็ย่อตรงไหนสักประมาณ85-87นี่ค่ะ 85-87 ปลอดภัยกว่าโอเคไปรับตรงนั้นเนาะแล้วแนวต้านก็100บาทใช่ค่ะโอเคตอนนี้เมื่อกี้ฟังพี่ปุ๋ยบอกว่าเซเป้น่าสนใจมากกว่าถามเผื่อไปด้วยเซเป้รับที่เท่าไหร่คะตัวเซเป้นะคะค่ะสักเขาสร้างฐานได้ดีที่29ทวนๆนะคะค่ะ29แล้วเรามองอีกทีประมาณ32บาทค่ะโอเครับ29ตั้ง32นะคะTMTต้นทุนยังไม่มีค่ะค้าเหล็กไทยตอนนี้16.50 บาทค่ะก็ถ้าซื้อ TMT อยากจะให้หวังตรงเงินปันผลเพราะว่าเขาจ่ายปันผลได้ดีจริงๆประมาณ 6-7% ได้นะคะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะกลับไป19บาทเมื่อตอนต้นปีที่ไป19บาทเมื่อตอนต้นปีเป็นเพราะว่าราคาเหล็กมันสูงมากค่ะสูงมากวันนี้เหล็ก
ในไตรมาส2เหล็กย่อลงมาคือถ้าคุณผู้ชมนึกถึงภาพราคาเหล็กไม่ออกให้นึกภาพราคาน้ำมันแล้วกันเพราะว่ากราฟเนี่ยมันล้อไปในทิศเดียวกันมันคือคอมโมดิตี้มันก็ล้อไปในทิศเดียวกันเหมือนกันตอนไตรมาส2เนี่ยราคาเหล็กลงมาร่วงลงมาพอไตรมาส3เหล็กเริ่มขยับขึ้นเพราะนั้นกำไรในไตรมาส3จะดีกว่า2แต่ดีไม่เท่ากับตอนต้นปีอ่ะเพราะนั้นก็เลยไม่คิดว่าราคาหุ้น TMT จะกลับขึ้นไปแบบ19บาทเหมือนตอนต้นปีได้นะคะตอนนี้มองอยู่แค่ประมาณสัก17บาทถึง17บาท50ที่เป็นแนวต้านอยู่ข้างบนค่ะถ้าถามว่าถ้าจะรับตรงไหนเนี่ยคงประมาณสัก16บาท50ตรงนี้ค่ะคงเล่นอยู่ในกรอบ16บาท50ถึง17บาท50ค่ะเดี๋ยวนี้เซ็ตเขาเปิดไวนะตั้งแต่พอมันแบบเขาเรียกว่าไงทำหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคือแบบขยับขึ้นเรื่อยๆเซ็ตก็เปิดไวๆตอนนี้เปิดแล้วด้วย 1,718.66 จุดนะคะบวกไป 4.52 จุดหรือว่า 0.26% วันนี้แนวต้านพี่ปุ๋ยให้ไว้1720มาอีก2จุดเองพี่ปุ๋ย2023เนี่ยโอเคแล้วพอถึงตรงนั้นแล้วมันอาจจะมีโอกาสย่อไหมคะย่อนิดนึงคิดว่าน่าจะย่อนะคะถ้ามาแบบภายในระยะเวลาอันรวดเร็วขึ้นเร็วในระยะเวลาสั้นมันก็ต้องเบรกพักฐานกันก่อนก็ไม่ได้น่าตกใจนะค่ะแค่พักสักนิดพักเพื่อให้ไปต่อนะส่วนแนวรับ1690ซึ่งก็ไม่น่าจะถึง 1,700 แล้วกันอ่ะ 1,700 เนาะ 1,700 ขยับหน่อยแม่ 1,710 อะไรเงี้ยคุณปอมซื้อคอหรือยังไงเนี่ยลุ้นเปล่าไม่ได้ซื้อค่ะวันนี้ไม่ได้ซื้อไม่แต่ 1,700 คือจะเป็นไม่ใช่อาจจะไม่ได้วันนี้ไงแต่ว่าเป็นแนวรับหลักๆเลยที่รับอยู่คือมันทะลุ 1,700 ขึ้นมาได้เนี่ย 1,700 ก็จะเป็นแนวรับที่สำคัญละคงยังไม่ได้เห็นในระยะอันใกล้ที่จะหลุดลงไปอะค่ะสักประมาณ 1,710 หรือ15อะไรแถวเนี้ยค่ะยังพอเป็นแนวรับในวันได้โอเคคือไม่ค่อยชอบเล่นคอนะจริงๆนะพี่ปุ๋ยทั้งที่ควรจะต้องเล่นเนาะชอบสวนกระแสมันรู้สึกว่ามันเดาได้ถูกกว่าเข้าใจ ก็เห็นด้วยนะคะตรงที่ว่าเขียวๆเนี่ยเขียวเราไม่ซื้อไงเราซื้อแดงเพราะนั้นเราก็จะซื้อถูกและขายแพงได้ตลอดต่อPowerline ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท57 Powerline ยังไม่มีก็ยังจะพอเก็งกำไรได้นะคะแต่ว่าต่อราคานิดนึงเมื่อวานขึ้นมาเร็วสักประมาณบาท50นะคะแล้วก็ไปต้านอีกทีประมาณสักบาท75ค่ะตัว Powerline ที่ขึ้นมาแรงๆคือรับข่าวดีไปเยอะแล้วนะคะต้องอย่าลืมว่าข่าวถ้าข่าวที่จะประกาศออกมานี่ก็คือถือว่าเป็นข่าวจริงยังมีโอกาสที่จะเซลล์ออนแฟกต์ด้วยซ้ำไปข่าวที่บอกก็คือที่เขาขายตึกโซโหใช่ให้กับโรงพยาบาลธนบุรีคุณหมอปุณนะคะตรงหัวมุมตรงแถวโบเบ้ตรงนี้ค่ะขายไป 2,100 ล้านเงินส่วนใหญ่ก็จะเอาไปคืนหนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ไปเป็น working cap ค่ะแล้วก็ได้สุวรรณภูมิอันนี้เป็นข่าวที่แบบเซอร์ไพรส์มากก่อนหน้านู้นหลายเดือนสัก2เดือนก่อนหน้านู้นอะค่ะที่ประมูลได้ในสุวรรณภูมิอะค่ะตัวอาคารนะคะซึ่งถือว่าเป็นม้ามืดเลยแล้วราคาก็หุ้นขึ้นไปเพราะข่าวดี2อันเนี้ยซึ่งมันอยู่ในตลาดอยู่แล้วอยู่ในราคาหุ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยต้องต่อราคาสำหรับตัว Powerline อะค่ะโอเคท่านก็รอย่อนะคะบาท50นะคะเนี่ยพอพูดแล้วก็ย่อรอบาท50อย่าไปไล่นะคะVIH ค่ะวิชัยอะไรนะศรีวิชัยค่ะเวทวิวัฒน์ค่ะก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะพวกกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็คือไตรมาส3เป็นไฮซีซั่นเพราะคนก็เป็นหวัดเยอะหาหมอเยอะแล้วก็ตัว VIH นี่เขาก็มีรับรายได้ประกันสังคมด้วยแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยก็เริ่มจ่ายตั้งแต่1กรกฎาคมเนี่ยจ่ายรายหัวเยอะขึ้นก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแต่ VIH เนี่ยเป็นคนที่มีกำไรในแต่ละไตรมาสนี่ค่อนข้างเหวี่ยงมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงมาแย่ก็แย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าสองเรื่องที่พูดตอนแรกคือได้ประโยชน์จากประกันสังคมกับบวกกับว่าเป็นไฮซีซั่นยังสามารถพอได้แนวรับจะอยู่สัก7บาท40ถึง7บาท20ส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ7บาท7แล้วก็8บาทค่ะแต่ก็ไม่ถือแบบลงทุนเหมือน BCS อย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะกำไรแต่ละไตรมาสเขาเหวี่ยงแรงค่ะโอเค GGC จะขอพื้นฐานค่ะและอีกท่านหนึ่งมีต้นทุนอยู่ที่18บาท30โอ้ Global Green น่ะเหรอคะค่ะตัว Global Green เนี่ยเมื่อวานถ
่าที่เห็นไม่ได้มีข่าวอะไรนอกจากเห็นมีบางนักวิเคราะห์บางท่านออกมา recommend sale เพราะว่ามันแพงเกินไปนะคะก็ลำพังกำไรเนี่ยออกมาก็โอเคจำได้ไหมว่ารัฐบาลบังคับให้เป็น B 100จาก B อะไรนะ B5 ไปเป็น B7 อ่ะค่ะอันนี้เขาก็ได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในราคาหุ้นอยู่แล้ว 18-19 บาทพี่ก็มองว่าแพงเกินไปถ้าเอาราคาพื้นฐานปีนี้เรามองแค่15บาทถ้าจะให้เราโรโอเวอร์ไปเป็นกำไรปีหน้าเนี่ยเราก็มองแค่ประมาณ 17-18 บาทอย่างมากก็ยังคิดว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างจะใกล้จะเต็มมูลค่าสำหรับตัว GTC คนที่ไม่มีอย่าเพิ่งใช่ยังไม่จำเป็นค่ะส่วนคนที่มีต้นทุน18.30ทำยังไงอะคะรอรีบาวค่ะเพราะตรงนี้คิดว่ายังมีโอกาสอ่อนตัวได้อีกนะคะเพิ่งลงมาแค่2วันเท่านั้นเองอาจจะลงไปสัก16.50แล้วมีรีบาวก่อนนะคะ แต่ว่าเอาเป็นเดี๋ยวนะลงมา16บาทอะประมาณ16บาททุ่นๆเลยอะค่ะค่ะก็รออีกสักหน่อยแล้วก็รีบาวถ้ากลับไปมีโอกาสได้เห็น18บาทอีกทีก็ขายแล้วเข้าตัวอื่นดีกว่าในกลุ่มเป็นตัวที่ดีนะเพียงแต่ว่ามันแพงถ้างั้นอย่างนี้ได้ไหมคะพอมันลงมาประมาณ 16.5 หรืออะไรประมาณนี้ลงมาระดับหนึ่งแล้วเข้าไปรับเพื่อถัวแล้วพอรีบาวก็ค่อยขายมาจะได้ต้นทุนลดลงมาหน่อยนะได้ค่ะได้นะคะเอาลองดูนะคะก็แค่18บาทนะคะเพราะว่ามันแพงแล้วนะEPG ยังไม่มีค่ะเป็นตัวที่ดีนะผลประกอบค่ะผลประกอบการเขาดีคุณปอมน่าจะเคยคุยค่ะกับดร.เคยคุยเคยไปเลยละค่ะไปที่นู่นเลยที่โรงงานเขาผลประกอบการดีค่ะเป็นโรงงานใหญ่ค่าเสื่อมก็จะเยอะคือเป็นภาคการผลิตเป็นภาคการผลิตจริงๆอ่ะค่ะมันเวลาฟื้นตัวอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนกับการบริโภคที่จับจ่ายใช้สอยกันง่ายหน่อยแต่ก็ยังเป็นถ้ายังไม่มีนะคะ16.50หรือถ้ามีโอกาสลงไปอย่างวันเมื่อวาน11ค่ะ11โทษ11.50 11.50 อ่ะก็น่าสะสมค่ะ11.50หรือประมาณ11.30ที่เคยทำโลอย่างเงี้ยอันเนี้ยซื้อแล้วก็ถือได้ค่ะถ้าจะมองแนวต้านกันก็ตกประมาณสัก12.30ค่ะแนวต้านใกล้ๆแต่ถ้าเอาพื้นฐานเลยนะพื้นฐานที่พี่มองในปีหน้าเลยปลายปีด้วยก็ประมาณ 15-16 อ่ะค่ะโอเคก็ลองถือแบบยาวๆไม่สนใจบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมตัวนี้ต้องถือยาวมันไม่มีอะไรให้เก็งกำไรสั้นๆนะคะพอพูดถึงถือยาวขอนิดนึงเถอะคุณผู้ชมขออนุญาตแทรกคิวอยากรู้พี่ปุ๋ยแพลตินัมเนี่ยคือปอมอ่ะต้นทุน6.70 บาทประมาณนั้นแต่อันเนี้ยคือปอมก็ถือมาขนาดนี้แล้วนะพี่ปุ๋ยคือมันจะไปได้ถึงขนาดไหนเนี่ยนี่ก็หลายปีแล้วนะค่ะพี่ว่าถ้าไปอีกทีเนี่ยก็ยังติดตรงใกล้ๆ10บาทอยู่ดีนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็น่าที่จะทยอยขายเนาะโอเคทยอยออกถ้างั้นก็จะได้ทยอยออกหรือว่าถ้าปอมไม่สนใจตัวนี้ปอมปล่อยยาวๆได้มาถ้าหลายปีไปเลยถ้าเป็นลักษณะตัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคดเทียบกับคนอื่นที่มีทําธุรกิจใกล้ๆกันนะมีการรายได้ขายมีรายได้เช่าอะไรเงี้ยไม่อยากจะบอกเลยว่า CPN เนี่ยจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่าราคาหุ้นมัน 7-80 ไงก็มันก็เทียบกับหุ้นแบบต่ํา10อย่างนี้ไม่ได้แต่จะบอกว่าถ้าจะถือแล้วทิ้งไปเลยยาวๆเนี่ย CPN เนี่ยมีเรื่องให้เล่นกว่ากันเยอะ no. เพราะว่าเขาเปิดศูนย์ใหม่ตลอดเวลาแล้วเปิดได้เพราะมีกำลังเงินไงใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามีเซ็นทรัลเปิดสาขาโน่นสาขานี้เรายังไปเดินเซ็นทรัลเลยถูกต้องแล้วพอมียังมีต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ๆให้เปิดอีกเยอะแล้วพอเปิดเสร็จใช่ไหมคะถ้าต้องการสภาพคล่องต้องการเงินก็รวมสาขาที่เป็นที่มีลักษณะเป็นเช่าก็โยนเข้ากองก็คือตั้งกองรีดตั้งกองหลีดแล้วก็ขายแล้วก็ได้ตังมาแล้วก็เอาไปเปิดใหม่อย่างเงี้ยถือยาวได้ลองไปดูกราฟของ CPN สิคะตอนนี้เรากำลังจะทำกำลังจะโรโอเวอร์ทาร์เก็ตไปเป็นปีหน้าอยู่มันตั้ง70กว่าบาทขึ้นมาจาก50ไป80ก็ยังไปได้อีกยาวพี่ปุ๋ยคะมันจะ80บาทมันแบบราคาต้อง80บาทก็ไม่แพงนะเพราะว่ากำไรก็ไปเรื่อยเหมือนกันนะก็เข้าใจนะถ้าเราซื้อตั้งแต่ตอนนู้นนานแล้วเนาะก็มองมาตั้งนานนะไม่รู้จักซื้อถ้างั้นในแง่ของตัวแพลต
ขายที่เท่าไหร่ดีคะพี่ปุ๋ยสัก95ค่ะ95ไฮเดิมเนี่ย 9.65 แต่พี่ว่า95ก็เตรียมละเตรียมไปโอเคอ่ะจะได้ไป95โอเคอ่ะต่อ BOL Business Online Business Online ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.40 บาทน่าสนใจมากนะคะตัว BOL สักประมาณ2บาทนี่แหละแนวรับค่ะ2บาท4เนี่ยละค่ะหย่อน2บาท40ตังค์ได้ไม่เท่าไหร่ BOL เนี่ยโตตามเศรษฐกิจคือเขาขายไม่ทราบคุณผู้ชมทราบไหมทำคือเขารวบรวมเขาไปซื้อข้อมูลผลประกอบการอะไรต่างๆนานาของบริษัทที่จดทะเบียนในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สัญญาเนี่ยมัน20-30 ปีอะค่ะแล้วก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยมาขายต่อใครเป็นลูกค้าบ้างเช่นแบงค์อย่างบริษัทหลักทรัพย์ของพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องใช้ผลประกอบการของทุกบริษัทในประเทศไทยที่จดทะเบียนในกระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องไปเอาข้อมูลตรงนั้นแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันต่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว BOL เนี่ยมีลูกค้าที่เป็นภาคคอร์เปอเรทอย่างแบงค์อย่างบริษัทหลักทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆเนี่ยลูกค้าเขาเหนียวแน่นมากแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือในปีหน้าเขาก็จะเริ่มทำแอปพลิเคชันละทำให้มันแบบเป็นเฟรนลี่จริงๆเคยมีอยู่แล้วแต่ทำแล้วปรากฏมันใช้ยากตอนนี้เขาจะเอามาปัดฝุ่นใหม่มาทำให้มันเป็นเฟรนลี่ยูเซอร์มากขึ้นแล้วก็แบบขายออนไลน์แล้วจะทำตัวเป็นคนกลางอย่างเงี้ยค่ะคือไหนๆเขาเป็นลูกค้าเป็นภาคคอร์เปอเรทต่างๆลูกค้าเป็นแบงค์เป็นบริษัทหลักทรัพย์เป็นองค์กรต่างๆแล้วเขาก็มีข้อมูลในมือคือปัจจุบันนี้เราพูดแต่ Big Data Big Data ใครที่มี Big Data ในมือเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ได้เปรียบมากแต่คุณต้องเอา Big Data เนี้ยมาวิเคราะห์แล้วทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดมูลค่าเนี่ย BOL ก็จะเป็นคนทำแบบเนี้ยเขามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเขาก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นตัวกลางเพื่อที่จะชงสำหรับลูกค้าต้องการสินเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะไปหาคนที่แมทช์ให้ว่าต้องการสินเชื่อประเภทนี้คุณอยากได้ดอกเบี้ยอย่างนี้สมมติคนจะกู้บ้านเนี่ยค่ะมีกำลังเท่านี้ต้องการดอกเบี้ยไม่เกินเท่านี้นี้เขาจะไปแมทช์กับแบงก์ว่าแบงก์ไหนบ้างที่สามารถรับรีควอร์เมนต์อันนี้ของลูกค้าได้แล้วก็เป็นคนกลางและกินค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่สามารถเกิดได้ในปีหน้าน่าสนใจสำหรับตัว BOL ก็เป็นอีกตัวนึงที่ฟินแลนเซียเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่ม coverage หุ้นตัวนี้ค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็แนะนำซื้อด้วยเหมือนกันโอเครับที่เท่าไหร่คะ2.38 บาทถึง2.40 บาทค่ะ2.28 2.38 ที่พูดผิดหรอขอโทษ 38 2.38 2.4 ค่ะค่ะส่วนแนวต้านแนวต้าน 2.7 ค่ะค่ะโอเคBig Camera ต้นค่ะบิ๊กต้นทุน 3.40 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอแนวรับแนวต้าน 3.40 บาทเห็นคุณอ้วนเพิ่งไปคุยกับเขามาไปคุยเรื่องเลน ต่อด้วยคุยเรื่องธุรกิจก็เห็นบอกว่าน่าจะไปต่อได้ดีเนาะเพราะช่วงปลายปีใช่เพราะว่ามันมีเลนใหม่มันมีของใหม่มาเยอะของหลายๆแบรนด์นะคะของคือของไม่ขาดตลาดแล้วมีของใหม่มาคนที่เล่นกล้องอยู่แล้วเขาก็จะแบบก็เขาก็ซื้ออ่ะแล้วก็เพิ่งจัดงาน Big Pro Day อะไรกันไปเสร็จอะค่ะแนวต้านตรงนี้ก็ติดอยู่ตรง 3.86 ที่เป็นไฮวันนี้แล้วไม่ผ่านเพราะตรงนี้คือแนวต้านเลยถ้าหลุดหมายถึงว่าถ้าขยับเกิน 3.86 ได้นะคะก็ประมาณสัก4.20 บาทอะค่ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเราก็รอย่อประมาณ 3.8 3.78 3.78 คือตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณตรงแนวต้านพอดีคุณปอมบวกลบนิดหน่อยบวกลบสัก2ตังค์3ตังค์แถวเนี้ยค่ะถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็มอง4.20 บาทนะก็รอย่อคือรอย่อสักนิดหน่อย 3.8 3.78 ในแถวเนี้ยค่ะแต่จริงถือยาวได้ต้นทุน 3.40 บาทก็ถือต่อไปก่อนใช่ค่ะรอลุ้นผ่าน 3.86 ก็จะ 4.20 อีกรอบนึง 4.20 ก็เป็นแนวต้านใกล้ๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นราคาพื้นฐานของคุณอ้วนเขามองไกลกว่านั้นเลย5บาทแก่ๆนู่นโอ้ต่อมา BCPG BCPG ยังไม่มีค่ะ BCPG ก็ขึ้นแรงเลยนะคะจนราคาตรงนี้มันเกินพื้นฐานไปเยอะเลยอาจจะด้วยตลาดเก็งกำไรกันว่าจะไปได้สัญญาใหม่อาจจะเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ได้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันว่าที่ราคาตรงนี้ยังแพงอยู่ดีสำหรับ BCPG อีกจุดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าตัว B-Grimm อะค่ะราคาเขาขึ้นไปแรงมากจนแบบ PE แพงคนก็เลยต้องแบบ
รีเรท PE จาก PE แบบ10กว่าเท่าให้ไปเป็น20กว่าเท่าให้เท่า Weekly มั้ยซึ่งพี่คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นนะคะยังมองว่าแพงอยู่ดีตัว BCPG เนี่ยเอาจริงๆเรามองราคาพื้นฐานอยู่แค่ประมาณ15บาทเท่านั้นเองค่ะมันเลยไปไกลมากถ้ายังไม่มีนะคะยังไงก็อยากให้รับต่ำกว่า20จะปลอดภัยกว่าโอเครับต่ำกว่า20นะคะ18บาทอะไรอย่างเงี้ย ยังพอจะแบบรีบาวได้บ้างโอเครับ18ส่วนแนวต้านก็22ที่เคยทำไฮไว้โอเคแต่ว่าขนาดรับ18ก็ยังเกินแฟนก็ยังเกินพื้นฐานอยู่ดีใช่ก็คือเป็นแบบรับเพื่อรีบาวเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่จุดที่ลงทุนค่ะSGP สยามแก๊ส SGP SGP ราคายังขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะก็ถ้ามีอยู่ก็ปล่อยไปเทค profit รันถ้าไม่มีอันนี้ก็ต้องรอย่อหน่อยสักประมาณสัก20เดี๋ยวเส้นสีเขียว22บาทถึง22บาท10อะค่ะอือฮึเป็นแนวรับค่ะค่ะถ้าจะดูต้านใกล้ๆก็ดูทีละบาทแนวต้านทางจิตวิทยาค่ะ23แล้วก็24นะคะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วใช่ก็ต้องยอมรับหน่อยนะว่าขึ้นมาเยอะแล้วเสี่ยงใช่ค่ะSTA สีตรังค่ะสีตรังยังไม่มีสีตรังยังไม่มีราคาจะบอกว่ายังไงดีราคาหุ้นคือกำไรนี่ดูไม่ได้เลยนะบางทีขาดทุนแต่หุ้นขึ้นบางทีกำไรแต่หุ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะหุ้นเนี่ยขึ้นตามราคาน้ำมันเลยค่ะขึ้นตามราคายางก่อนหุ้นขึ้นตามราคายางไม่ได้วิ่งตามผลประกอบการส่วนราคายางเป็นยังไงราคายางให้ไปกดกราฟน้ำมันเพราะวิ่งมันวิ่งตามกันเป๊ะเลยเพราะว่าผลผลิตของน้ำมันดิบส่วนนึงเนี่ยเอามาทำยางสังเคราะห์เพราะนั้นราคายางกับราคาน้ำมันเนี่ยมันจะวิ่งแบบล้อกันจนแนบสนิทจะเป็นเส้นเดียวกันอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมเดาว่าราคาน้ำมันน่าจะค่อยๆขยับไปต่อก็จะพอสามารถเล่นสีตรังได้แต่ขอให้เป็นการเก็งกำไรสีตรังเนี่ยเป็นคอมโมดิตี้มากๆเลยค่ะเป็นต้นน้ำด้วยเพราะนั้นไม่ใช่การลงทุนนะคะตรงเนี้ยถ้าผ่านแนวต้านสักประมาณ13บาทได้ก็อีกทีประมาณ13บาท70 13บาท80ค่ะโอเคก็ถ้าเกิดจะเล่นก็รอลุ้นให้ผ่าน13บาทก่อนแล้วก็ follow by ไป13บาท80ค่ะนะคะแต่ก็เน้นว่าต้องเก็งกำไรสั้นๆนะคะไม่ใช่ซื้อถือลงทุนค่ะปตท.สผ.ต้นทุน89บาทค่ะต้นทุน89นะคะพี่ปุ๋ยอาจจะต้องเร่งนะตอนนี้คำถามเยอะมากจะเยอะเลยจะถือใบจะเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาใบที่3แล้วเนี่ยอ๋อขออภัย93 89บาทเป็นต้นทุนค่ะแนวต้านจะอยู่93 94ค่ะแล้วก็ถ้ากำไรแล้วอยากจะให้ขายมากกว่าสำหรับ PTTEP นอกเหนือจากการประมูลปิโตรเลียมอันต่อไปเนี่ยก็ผลประกอบการจะไม่ค่อยโอเคแล้วค่ะค่ะโอเคถ้างั้นก็ถ้ามีกำไรก็หาการขายได้เลยนะคะทิสโก้ที่คุยกันไปตอนช่วงต้นรายการขอแนวต้านค่ะตอนนี้82บาท25ไม่ได้บอกต้นทุนนะจ๊ะค่ะแนวต้านของทิสโก้85แต่ถ้าราคาพื้นฐานของเราอีก1ปีข้างหน้าคือ89 89โอเคแต่ถ้าแนวรับก็81 81โอเคแนวต้าน85นะคะแนวต้านแรกก่อนเนาะ TKS เล่นเรื่องเลือกตั้งเนี่ย TKS เนี่ย16บาท20เป็นต้นทุน16บาท20แล้วคะค่ะค่ะแนวต้านก็17บาทค่ะยังเล็ก profit run ไปได้โอเคตัวนี้ก็อย่างที่บอกแล้วป่ะคะเรื่องเลือกตั้งใช่ค่ะ ก็เป็นคนพิมพ์กระดาษแล้วก็นอกจากเรื่องเลือกตั้งก็สแตมป์โปรโมชั่นของ CP 7เขาก็ได้เป็นคนเขาได้เรื่อยๆเลยนะค่ะเพราะนั้นกำไรในไตรมาส3กับ4ก็จะดีตรงสแตมป์โปรโมชั่นค่ะโอเคต่อมา KKP อันนี้ก็ที่เราคุยกันตอนต้นรับที่เท่าไหร่ดีคะ KKP เพิ่งขึ้นวันนี้เองรับตรงนี้แล้วค่ะ72เนี่ยแหละค่ะได้ตามได้โอเคราคาพื้นฐาน79ค่ะค่ะ72พื้นฐาน79ต้านเท่าไหร่คะต้าน75ค่ะใกล้ๆนี่75ก่อน79นี่คือไกลๆโอเคมาตอนนี้ ถามถึง TACC ถามมา2ท่านนะคะท่านนึงยังไม่มีท่านนึงบอกว่าทำไมซึมจังเลยต้นทุน6บาท80ต้นทุนซึมจังเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นแนวรับอยู่สร้างฐานแล้วค่ะตรงนี้เป็นฐานที่ดีเลย6บาท45นะคะแล้วก็เอาเป็นแนวต้านก่อนน่าจะประมาณสัก
7 บาทถึง 7.20 บาทอะค่ะแต่ถ้าราคาพื้นฐานเนี่ยในปีหน้าเราก็มองไกลกว่านั้นค่ะกำไรในไตรมาส3จะดีเป็นไฮซีซั่นด้วยทั้งเซนย่าชาเขียวในกัมพูชาทั้งตัวธุรกิจในไทยแล้วก็มีโดนัททวิสต์คือสินค้าโปรดักต์ใหม่ที่ออกมาค่ะดีค่ะถ้างั้นใครที่ไม่มีรับ6.45 บาทแนวต้านแรก7.00 บาทถึง 7.20 บาทนะคะแล้วก็ท่านที่ต้นทุน6.80 บาทอย่างนี้ย่อลงมาก็เพิ่มได้ไหมคะซื้อได้ค่ะตรงนี้ก็ยังสะสมได้ค่ะแล้วมันสร้างฐานแล้วค่ะCCG ไม่มีต้อง GCC ซึ่งเราถามGGC คุณผู้ชม CCG อ่ะมันไม่มีอ่ะไม่ใช่ละ C เอาอันไหนอ่ะ CCP หรือเปล่ายังไงรบกวนเช็คตัวสกุล C กับ G ก็ใกล้เคียงกันนั่นสิหรือไม่ก็ GGC ขีดนะก็แต่ว่า GGC เราก็ถามไปแล้วตอนช่วงต้นรายการนะคะไม่รับค่ะรอย่อค่ะรอย่อ16.5 16.5 ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้านก็17ถึง18บาทนะคะถ้าคุณผู้ชมถาม GGC มา Bfit Bfit มา2ท่านเลยไม่มีกับอีกท่านหนึ่งต้นทุน37.25 บาทไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าถ้าดูจากพื้นฐานแล้วไม่กล้าเล่นตัว Bfit นี่คือหมายถึงตัวสีสวัสดนะสีสวัสด์ไฟแนนซ์ใช่น่าจะใช่แหละโอเคเพราะเขียนตัวย่อมาอย่างถ้าอย่างนั้นเก่งกำไรเก่งกำไรผลประกอบการไตรมาส3ก็เป็นไฮซีซั่นของการปล่อยสินเชื่อค่ะในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะบีฟิตจะธานีก็ดีมากเมืองไทยลีสซิ่งก็ดีมากยังสามารถเก่งกำไรระยะสั้นๆได้นะคะแต่ต้านใกล้ๆอาจจะสัก40บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันขึ้นมาแรงนะคะถ้างั้นคนที่มีต้นทุน37.25 บาทก็40บาทเอาอย่างนี้หรือว่าค่ะ40บาทหรือว่ารอประกาศผลประกอบการแล้วค่อยเซลล์ออนแฟกต์ตรงนั้นดีกว่าเพราะเชื่อว่ากำไรไตรมาส3จะดีถ้างั้นรอผลจ้องเลยนะคะจ้องผลประกอบการเลยนะค่ะแล้วตอนนี้ถ้าบล.บีฟิตเขาใช้เขาไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีเป็นตัวนี้เป็นใช้สีสวัสดิ์บล.บีฟิตก็ไปเป็น CIMB ไงแล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่าบีฟิตอะสีสวัสดิ์ก็เขาควบธนาคารมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองใช่ถ้าชื่อบริษัทเนี่ยสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์โอ้แล้วมันยังงงนะเนี่ยใช่ไหมงงมากใช่คุณผู้ชมถามอันนี้ไหมน่าจะใช่แหละค่ะเพราะว่าราคาก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันก็มีหุ้นสวัสดิ์อีกหุ้นหนึ่งนะมันมีสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นกับสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์แล้วมันต่างกันยังไงถ้าแต่ที่เมื่อกี้ขอโทษที่สตอรี่ที่พี่เล่าเมื่อตะกี้คือหมายถึงตัวไฟแนนซ์หมายถึงตัวสีสวัสดิ์ที่ปล่อยสินเชื่อนะคะรถแรกบ้านรถแรกเงินสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์นะสีสวัสดิ์ที่ใช้อักษรย่ออ้าวที่ทำธุรกิจเหมือนเมืองไทยลีสซิ่งอักษรย่อจะคือสวัสดิ์ค่ะอันนี้เหมือนเมืองไทยลีสซิ่งเซลล์ออนแฟกต์เซลล์ออนแฟกต์หรอกคือรอกำไรไตรมาส3ที่จะออกมาดีตามกลุ่มค่ะที่ทำธุรกิจเช่าซื้อไม่ใช่ทำธุรกิจแบงค์แต่เขาถาม Bfit ค่ะอ๋อแต่ต้นชื่ออักษร Bfit เลยแต่ชื่อสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์เห็นมั้ยพี่มันสับสนมากเลยเขาคิดยังไงเนี่ยถ้าเอาอักษรย่อไม่คุยกันก่อนแล้วไงอักษรย่อ Bfit เนี่ยไม่กล้าแล้วว่า40หรือ40นิดๆ นี่ก็ไม่กล้าแล้วด้วยพื้นฐานนี่ไม่ธนาคารอื่นๆธนาคารที่เป็นธนาคารเต็มรูปแบบอ่ะดีกว่ากันเยอะถ้างั้นก็ถ้า40บาทก็ลองดูแล้วกันตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะออกหรือว่าจะอยู่ต่อนะคะเพราะก็มีต้นทุน37.25 บาทส่วนใครยังไม่เอาดีกว่าเนาะค่ะไม่เอาค่ะ40บาทนี่ก็ตั้งออฟเฟอร์เยอะอ่ะ3975ก็โอเคนะคะโอเค3975อย่าโลภเอาพอเพียงก่อนโลบินส์ค่ะโลบินส์ต้นทุน35.10 บาทโอ้โหจะซื้อเพิ่มอีกดีไหมตอนนี้67.75 บาทมาซื้อตอนนี้มันสูงไปเปล่าใช่ถ้าซื้อเพิ่มคือนี่มันเปิดชอบเปิดแก๊ปมากเลยเนี่ยโรบินเนี่ยใช่เปิดกระโดดเนาะเพราะฉะนั้นหน้าเราซื้ออีกทีประมาณ65มันไม่มีอะไรต้องรีบไงคะก็ซื้อที่ประมาณใช่65ก็ได้ค่ะต่อมา Quality House ต้นทุน2.67 บาทค่ะก็เลท profit รันไปมองไว้ประมาณ3บาทค่ะอาจจะติด2.90 บาทใกล้ๆแต่ว่าถ้าถืออีกหน่อยเนี่ยน่าจะสักประมาณ3บาทนะคะโอเค3บาทเป็นแนวต้านนะคะต่อมาปัญจวัฒนาพลาสติก PJW ต้นทุน2.65 บาท
PJW ก็ไม่มีอะไรไปไหนอะมองแล้วเฉยๆอะค่ะก็จะวิ่งอยู่ตรงกรอบเนี้ยค่ะ2บาท60 2.64 ก็ถ้าขึ้นไม่ได้น่าสนใจขึ้นมารีบาวขึ้นมาก็ขายออกเนาะอยู่ในกรอบตามกรอบว่าขายออกแล้วไปหาตัวอื่นเถอะใช่ค่ะส่วนใหญ่ผลประกอบการที่ดีที่สุดจะอยู่ไตรมาส1แล้ว2 3 4ก็ลงค่ะเนี้ยค่ะหลายไตรมาสเหมือนกันนะเนี่ย2 3 4เลยต่อมาทีโพลี่ต้นทุน5.60 บาทตอนนี้5.75 บาทถ้าไปติดแนวต้านอีกทีก็ประมาณ6บาทค่ะแต่ว่าถ้าจะรับใหม่ก็สักประมาณ5.50 บาทค่ะโอเคคือสมมติว่าถึงแนวต้าน6บาทปุ๊บขายออกแล้วย่อลงมา5.50 บาทอยากจะเล่นอีกก็รับอีกรอบได้ใช่ค่ะWHA ค่ะยังไม่มี WHA นี่คนก็ถามเยอะแล้วก็เกาะกระแส EEC นะคะราคาหุ้นก็ยังไปได้อีกสักประมาณ3.85 บาท3.90 บาทยังพอได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยจะให้รอย่อดีกว่าเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาแรงแล้วก็ใจเย็นๆรอสัก3.65 บาทแถวนี้3.70 บาท3.65 บาทดีกว่าค่ะค่ะโอเคซิฟโก้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณปอมถ้าจะเล่น WHA ถ้าจะเล่นธีมเรื่อง EEC เรื่องการลงทุนเนี่ยนอกเหนือจาก WHA ก็จะมีอมตะแต่ซึ่งอมตะพี่ก็ชอบนะคะแต่ว่าพอขึ้นแรงไปแล้วเนี่ยเราก็รอย่ออีกเช่นกันถ้างั้นมี ATP 30ใช่ไหมเขารับส่งพนักงานที่อยู่ในนิคมเลยอยู่ในพื้นที่เลยอยู่ในระยองอยู่ตรงนั้นเลยอย่างนี้เขาต้องแบบต้องขยายมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วจะบอกว่าพื้นคือในนิคมอมตะเนี่ยมีโรงงานทั้งหมด 8,500 กว่าแห่ง มีคนทำงานอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนแต่บริษัทเนี่ยยังมีลูกค้าอยู่แค่32รถไม่พอแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่แบบคือมีตลาดอีกเยอะมากเลยอะค่ะให้เป็นลูกค้าเขาอะค่ะเพราะนั้นตัว ATP volume เขาเรียกอะไรนะ daily turnover แต่คือสภาพคล่องในการซื้อขายแต่ละวันอาจจะน้อยหน่อย free float ในตลาดน้อยค่ะ อาจจะแพ้อมตะหรือว่าตรงนั้นอะแต่ว่าตัวธุรกิจเนี่ยน่าสนใจมากใช่ราคาพื้นฐานนี่นักวิเคราะห์เรามองไว้2.20 บาท2.30 บาทอะค่ะโอ้ตัวนี้ก็น่าสะสมเนาะใช่เดี๋ยวขายอันสักอันออกมาแล้วก็ไปซื้อตัวนี้พอดีคนบอกว่าเล่น EEC จะต้องนึกถึงนิคมก่อนลำดับแรกค่ะที่รับที่เท่าไหร่อ่ะตรงนี้แหละค่ะราคาไม่ไปไหนเลยแถวนี้เลย1.75 บาทเนี่ยค่ะอืมโอเคซิฟโก้ค่ะซิฟโก้นี่รายงานว่าได้งานอยู่เรื่อยทุกเดือนเลยก็น่าสนใจจริงๆราคาทะลุพื้นฐานของปีนี้ไปแล้วเรามองปีหน้าสักประมาณ18 บาทค่ะ18ถ้ารับก็ตกประมาณ17 บาทเนี่ยแหละค่ะ17-18โอเคนี่กำลังนั่งมองตลาดนะนิ่งอยู่ที่เดิมมั้ยเนี่ยไม่ไปไหนเลยส่วนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะนิ่งเนาะเมื่อวานก็อย่างเงี้ยใช่แล้วเสร็จแล้วก็พอตกบ่ายก็มีย่อนิดนึงค่ะเพราะงั้นต้องซื้อบ่ายขายพรุ่งนี้มั้ยแต่เราจะเล่นสั้นกันขนาดนี้หรอปอมนี่แหละเล่นสั้นไม่แต่ไม่ใช่หุ้นไงปอมเล่นดัชนีไงแต่นี่ยังไม่ได้ซื้อนะนั่งมองดูก่อนลาดเราดูลาดเราโอ้จริงๆจริงๆน่าสนใจนะคุณปอมเพราะว่าบางท่านบอกว่าจะซื้อตัวใหญ่จะซื้อตัวไหนจะอะไรอย่างนี้เราก็ซื้อ TDEX ก็โอเค TDEX สมมติว่าถ้าแบบไม่รู้จะซื้อตัวไหนดีรู้แหละแต่ว่าหุ้นขึ้นแหละแล้วก็หุ้นใหญ่เฮ้ยไม่เคยเล่นนะพี่ไทยเด็กเซ็ต50 exchange เนี่ยมีพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าเล่นโอ้ยในเวลาอันแป๊บเดียวก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วอะเฮ้ยโอ้โหคือไม่ต้องไปนั่งวัดกับหุ้นแต่ละตัวใช่ไหมว่าวันนี้จะแล้วไม่เสียค่าเสื่อมด้วยเหมือนอะไรนะ DW ค่ะแล้วก็ไม่ต้องวางมาร์จิ้นเหมือน TFX ก็ลองดู TDEX เป็นทางเลือกเกิดนึกไม่ออกว่าวันนี้จะปุ่นใหญ่ดีหรือว่าจะปตท.ดีจะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นความรู้ใหม่เลยพี่ขอบคุณมากเลยค่ะเอาไว้โอกาสหน้าแต่วันนี้ขอนั่งดูก่อนแต่มันก็จะเล่นแค่ขาขึ้นอย่างเดียวใช่แต่ถ้าเป็นรอบที่เซตมารอบหุ้นใหญ่รอบเซตมาอย่างเงี้ยถือได้ค่ะอันนี้น่าสนมากเลยทีเด็กนะค่ะขอบคุณมากเลยพี่ปุ๋ยบ้านปูยังไม่มีบ้านปูถ้าเล่นต้องเล่นครึ่งหลังของปีนี้ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะแจ่มมากเพราะเราเห็นราคาถ่านหินนะที่ขึ้นไป90 เหรียญ100 เหรียญเนี่ยต่อตันเนี่ยก็อยู่ในครึ่งหลังแต่ปีหน้าจะไม่ใช่ปีของบ้านปูละต้องไปเล่นโรงไฟฟ้าแทนเพราะว่าโกรสของราคาถ่านหินเนี่ยไม่มีละจะไปโกรสที่ตัวโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นบ้านปูเนี่ยถ้ายังไม่มีนะคะแถวประมาณที่อยู่ตรงเนี้ย17.40 17.50
รับได้แล้วก็ขายเอาแนวต้านเนี่ยสักประมาณเอา19ก่อนประมาณ18.50 ถึง19ก่อนแล้วก็ประมาณให้อยู่ประมาณสักอย่าเกินปีนี้ธันวามกราอย่างเงี้ยแล้วก็ปีหน้าไม่เอาละปั้นปูทันหินปีนี้ดีมากแต่ปีหน้าจะชะลอโอเคถ้างั้นก็รับ17.50 17.40โอเค17.50 17.40แต่กำไรไตรมาส3ดีมากเลยนะคะค่ะโอเคตัวต่อมา UTP ต้นทุน8.70 8.70ของเขาดูแบบดูตื้อๆตรงแถว9บาทเนี่ยค่ะเคยไปเทสทะลุ9บาทนิดหน่อยก็บาท20แล้วก็ไม่ไหวก็ลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองทยอยออกไปสักครึ่งนึงก่อนดีกว่าสำหรับตัว UTP นะคะถ้าจะไปได้ไกลอีกทีพี่มองว่าสักประมาณ9.50 บาทอะค่ะค่ะโอเคLennon House ตัว L ยังไม่มีค่ะตอนนี้10.20 บาทอ่ะค่ะก็ถ้าในกลุ่ม property เวลาตัวที่มาหลังเนี่ยน่าจะเป็น LH เนื่องจากไม่ใช่อะไร PE เขาแพงเป็นตัวที่มี PE แพงตลอดถ้ารอย่อนะคะสักประมาณไม่ได้ไกลเลยคุณปอม10บาทหรือ10บาท10ตังค์เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าต้านเนี่ย10.40 10.40โอเคพาวเวอร์ไลน์ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนช่วงต้นรายการรอย่อก่อนเนาะมาสัก10.50 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน10.75 บาทนะคะเอเชียนค่ะเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ดยังไม่มีตัวเอเชียนนะคะที่ผ่านมาก็ผลประกอบการดีตามแบบกุ้งไก่ปลาที่ใช้ห้องเย็นแนวรับจะอยู่ตรง14.30 บาทนะคะแล้วก็ตั้งไว้แถวๆสักประมาณ16 บาทนะคะ16.50 บาทประมาณเนี้ยค่ะน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนโอเคSMM ค่ะ สยามอินเตอร์มัลติมีเดียรับไหมอ่ะไม่รับค่ะถ้าจะชอบกลุ่มมีเดียมีหลายตัวมากที่น่าสนใจกว่านี้เยอะแล้วก็สภาพคล่องในการซื้อขายก็แทบไม่มีเลยค่ะค่ะโอเคไม่น่าสนใจเลยกลุ่มมีเดียกลุ่มโฆษณาเนี่ยเวลาเศรษฐกิจดีกลุ่มนี้จะได้รับผลดีก่อนจะรู้สึกก่อนนะคุณปอมพวกค่าโฆษณาต้องถามคุณปอมรู้สึกอย่างนั้นไหมค่ะเพราะอย่างเวลาเศรษฐกิจจะดีเนี่ยพวกงานอีเวนต์มันจะต้องจองกันก่อนเนาะค่ะจองอีเวนต์จองอะไรกันก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ดีก่อนค่ะแล้วก็ไปเล่นกันเยอะๆอีกทีตอนเลือกตั้งเนี่ยป้ายโฆษณาจะใช้กันเยอะแต่มีหลายตัวอย่างที่จะบอกมันก็คืออย่างแพลนบีน่าสนใจย่อแล้วน่าสนใจมากนะคะหรือเวิร์กพอยต์แต่ก็ต้องรอย่ออีกอย่างเงี้ยค่ะแพลนบีนี่เมื่อวานเพิ่งมีแบ็คบิ๊กล็อตเข้าไปเทมโปตันค่ะถ้างั้นถ้าฟังแล้วไม่เอา SMM ลองแพลน B ค่ะแพลน B แล้วรับที่เท่าไหร่คะแพลน B เดี๋ยวนะคะสัก6บาทเท่าไหร่นะเมื่อวานมีบิ๊กล็อตที่6บาทเป็นเทมโปตันกับแบล็คล็อกที่เข้ามาซื้อที่6บาทแล้วก่อนหน้านู้นก็มีนักลงทุนรายใหญ่6บาท20เนาะเพราะฉะนั้นเราต่อสักอยากได้ต่ำกว่า6.9 บาทอะค่ะ 6.75 เท่าราคาปิดเมื่อวานแล้วกันคือมันขึ้นมาแรงหน่อยอะเราก็ไม่ต้องรีบอีกเหมือนกันค่ะค่ะ6.75 นะคะแนวต้านเท่าไหร่คะ7.10 บาทค่ะ7.10 บาทโอเค SCI ต้นทุน7.55 บาท SCI 7.55 บาทก็ถ้ารีบ7.55 บาทก็ต้องอีกสักระยะต้องวัดกันหน่อยอะค่ะขอให้ทะลุตรงเนี้ยต้านตรงนี้ก่อนนะคะ6.90 บาทให้ได้ก่อนก็สักประมาณ7.55 บาทก็ยังพอไหวค่ะค่ะรออีกหน่อยแล้วกันโอเคถ้างั้นถั่วได้ไหมอะถั่วเหรอตัวข้างผลประกอบกลัวเกรงว่าเงินจะไปจมอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะงั้นไม่นะเอาแค่ล็อตนี้ออกก่อนดีกว่าเนาะโอเคคุณผู้ชมบอกว่ามี PDI ต้นทุนอยู่ที่22.90 บาททีนี้เนี่ยสังกะสีมันราคามันลงมันจะมีผลกับ PDI ไหมมีผลเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ขายตามแต่มีผลในที่นี้คือต้นทุนเขาก็จะเขาเป็นคนซื้อมาขายไปอ่ะเพราะนั้นเขาก็จะรักษาตัวมาร์จิ้นของเขาได้ค่ะ
แล้วก็แต่ PDI นี่ก็ไม่อยากให้เพลิดเพลินอีกเหมือนกันคือมีโอกาสดีๆไปเลยเหมือนกันคืองี้ผาแดงเนี่ยเหมืองเขาปิดไปแล้วแร่ที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยทำมาหลายสิบปีแล้วหมดแล้วก็ปิดเหมืองไปแล้วตอนนี้ที่ขายนี่คือเอาของที่ขุดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วทยอยขายออกผสมกับที่ซื้อมาแล้วขายไปพอปีหน้าเป็นต้นไปนี่ก็จะเป็นเทรดดิ้งเต็มที่เลยนะคะไม่ได้มีของที่ขุดขึ้นมาเพราะมาร์จิ้นจะแตกต่างกันมากเลยคุณปอมซื้อมาขายไปเนี่ยมาร์จิ้นจะบางกว่าที่เราขุดจากดินลงไปข้างล่างแล้วมาขายอะค่ะแต่เขาก็จะทำธุรกิจใหม่นะเช่นทำโซล่าทำไฟฟ้ามันต้องหาทางแล้วนะเพราะว่าเหมืองที่มีอยู่ก็หมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็ทำสครับหมายถึงว่าเอาโลหะขยะโลหะใช่แล้วก็มาเผาใหม่ล้อมใหม่แล้วก็ขายเป็นโปรดักต์ใหม่แต่กิจการอันนี้มันใหม่มากสำหรับตลาดเมืองไทยไม่รู้ว่าจะมีตลาดหรือเปล่าผลิตได้แต่ไม่รู้จะมีตลาดหรือเปล่าเพราะนั้นไม่กล้าซื้ออยากให้เห็นโรงงานอันนั้นเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะคะโอเคถ้างั้นต้นทุน22.90 บาทออกก่อนดีไหมคะจริงๆใช่ค่ะแล้วประมาณ26-26.50 บาทอย่างเงี้ยโอเคจัดไปออกก่อนนะคะไม่ให้ซื้อนะคะ TPIPP ค่ะยังไม่มีค่ะ TPIPP นะคะค่ะยังไม่มีก็สักประมาณ7.65 บาทค่ะสามารถซื้อได้แล้วก็มองกรอบสัก8 บาทค่ะโอเค7.65 บาท8 บาท AAV AAV อันนี้น่าสนใจแล้วก็ High Season ก็คือไตรมาส4กับไตรมาส1รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัว AAV เนี่ยถ้าดูแนวรับก็สัก6.60 บาทเนี่ยราคาใกล้ๆตรงนี้เลย6.60 บาทแล้วก็ถ้าดูแนวต้านก็สัก7 บาทหรือ7.10 บาทเนี่ยน่าจะได้ข่าวดีคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะเรื่อง IKO ค่ะใช่2 IKO นและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาที่ IKO เขาปลดเนี่ยเราก็เอาตรงเนี้ยแล้วก็ไปบอกทางอเมริกาที่ชื่อ FAA อีกทีนึงว่าให้เพิ่มระดับเลเวลแคททิกอรีเราเพื่อให้เราเพิ่มสายการบินเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มความถี่นะแล้วเราก็เอาไอ้ตรง IKO เนี่ยไปบอกฝั่งยุโรปที่ชื่อ EASA อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ AAV เขาบินไกลขนาดนั้นหรอใช่ๆจะบอกว่า AAV อ่ะไม่ได้บินไกลบินไกลสุดก็คือไปถึงจีนแต่ที่คนไทยชอบไปเที่ยวคือเกาหลีกับญี่ปุ่นซึ่งอันนั้นเป็น Air Asia X ซึ่งไม่ใช่ Air AAV เขาไม่ได้ได้ประโยชน์โดยตรงแต่เขาจะได้ประโยชน์โดยอ้อมโดยการส่งต่อโค้ดแชร์ค่ะส่งต่อผู้โดยสารแล้วก็ความถี่มันมีเยอะขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ขายเคเทอริงเซอร์วิสยกกระเป๋าให้อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือพอการแข่งขันมันกระจายไปพื้นที่อื่นๆไปประเทศอื่นๆมันก็ไม่ต้องมากระจุกกันแข่งกันที่จีนที่อะไรอย่างเงี้ย มันราคาค่าตั๋วก็จะได้ไม่ต้องมาแข่งมาลดมากใช่เราก็แย่สิ รับ6.60 บาทนะคะแนวต้าน7 บาทและ7.10 บาทนะคะ PTG ค่ะ PTG ต้นทุน24.60 บาทค่ะ PT Energy ค่ะ ก็ดูว่าจะฟื้นเพราะว่าบริษัทก็แบบปรับกลยุทธ์ปรับอะไรหลายอย่างจนตอนหลังก็จะมาทำร้านกาแฟทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่ม value เข้าไปที่ปั๊มแนวต้านจะอยู่ประมาณ26 บาทค่ะค่ะโอเครับอ๋อเขามีต้นทุน24.60 บาทมาถือต่อไปค่ะอ้าว26 บาทโอเคได้ SQ SQ โอ้ SQ นี่ปลายปีคือเขายื่นอันนี้ไปแล้วเหมืองแม่ม้อ9ซึ่งเหมืองนี้มูลค่าตั้ง40,000 ล้านใหญ่มากเหมืองอื่นๆเนี่ยมูลค่าอาจจะสัก20,000-20,000 กว่าอันนี้มูลค่าตั้ง40,000ถ้าได้งานมาก็สัญญาหนึ่งก็10 กว่าปี20 ปีไปค่ะตอนนี้ที่รอลุ้นคือช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะรู้ข่าวแล้วว่าเขาได้หรือเขาไม่ได้คนที่เวลาเข้าไปบิดแล้วเจอกันบ่อยๆก็จะเป็น ITD อยู่2 เจ้าอ่ะคือคู่แข่งน้อยอ่ะไม่เขาก็ ITD ก็มีลุ้นมากแต่ลำพังสมมตินะคะสมมติว่าไม่ได้ขุดเจาะในเหมืองแม่ม้อ9เนี่ยลำพังงานที่มีอยู่เนี่ยแบ็คล็อกก็เป็นหลักเกือบแสนนะเป็นหลายหมื่นล้านมากอะค่ะพี่ประเมินราคาพื้นฐานไว้ประมาณ7.50 บาทอะค่ะถึงไม่มีเหมืองแม่ม้อ9นี่ก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนะคะแต่ถ้ามีเก็งกำไรสั้นๆก็อันนี้แหละค่ะถ้างั้นต้นทุน6.30 บาทก็ถือไปก่อนถือไปเลยค่ะถ้าใครจะรับเพิ่มหรือดูใหม่ทีก็ประมาณสัก6.50 บาทได้วันน่าใช้กรุ๊ปค่ะ VNG ต้นทุน13.10 บาท VNG ค่ะตอนนี้12.07 บาทค่ะแนวรับก็12.50 บาทสำหรับตัว VNG ก็ลุ้นกับผลประกอบการไตรมาส3ได้เหมือนกันเพราะไตรมาส3ก็จะเป็นพีคซีซั่นเขาส่งออกเยอะค่ะถ้างั้นก็
12.50 บาทเป็นแนวรับแล้วก็สักประมาณแนวต้าน13-13.50 บาทค่ะต้นทุน13.10 บาทก็รอย่อรับได้ไหมรอย่อรับได้ไหมรอมันรีบาวขึ้นมาแล้วออกดีกว่าค่ะ ประมาณ13.50 บาทนี่แหละใกล้ๆต้นทุนต่อมา BEM BEMอยากจะลงทุนค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้8บาทอยากจะลงทุนตัว BEM จริงอยากได้ต่ำกว่า8อ่ะ7.90 บาทก็ยังดีนะวันนี้มันก็ขึ้นมาประมาณ7.95แล้วกัน7.90 บาท7.95 บาทอย่างเงี้ยค่ะถือยาวก็ได้นะคะสำหรับตัว BEM ค่ะรถไฟฟ้าสายสีส้มเขาประมูลผู้รับเหมาคนทำทางไปนานละยังไม่ได้ประมูลผู้เดินรถเลยนะคะก็น่าจะใกล้แล้วก็น่าจะน่าสนใจด้วยค่ะ AQ แหมตัวนี้ถามกันมาทุกวันเลยมันก็ลงทุกวันเลยแนวโน้มเป็นยังไงตัวนี้เพิ่งรู้ว่ามันคือกฤษฎามหานครเก่าแต่ว่าก็หยุดคุณพูดไม่ออก 0.0708 ไม่ถามว่าอะไรอะคะรับไม่รับนี่แหละรับไม่รับคือไม่รับอยู่แล้วแนวโน้มเป็นยังไงไม่เอาแนวโน้มไม่เอาใช่ค่ะมีบ้านหลายตัวให้ลุ้นมีไม่เอาไม่ต้องไม่ได้ไม่เห็นต้องวัดเลยอะไม่เอาดีกว่าเนาะค่ะผ่านไป ETE ค่ะ ETE ยังไม่มีค่ะรับได้ยังคะธุรกิจดีเชียวนะคะแต่ว่าช่วงครึ่งปีแรกมันมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็คิดว่า3บาทตรงนี้น่าสนใจละ3.2น่าสนใจค่ะโอเครับได้ค่ะรับตรงนี้เนาะค่ะ3บาทหรือ 3.02 ค่ะต้านเท่าไหร่คะต้านก็3.30 บาทค่ะโอเคธุรกิจเริ่มโอเคขึ้นแล้วเนาะใช่ปรับกลยุทธ์ไปหลายอย่างแล้ว3บาทรับได้น่าสนใจค่ะ AS ค่ะ Asia Soft ต้นทุน2.60 บาทจะถือยาวรอรีบาวได้ไหมหรือว่าจะคัดไม่ดีกว่าค่ะคัดไปเลยคัดค่ะตรงนี้ก็หวังว่าจะหยุดไหลลงแล้วนะเพราะว่าโลเดิมๆที่เคยไป 1.9 1.89 ของเดิมสมัยสักประมาณเดือน8อย่างเงี้ยค่ะก็ยังพอรับอยู่ถ้าจะรีบาวจริงก็1.9 1.95 อะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆก็ไม่ได้ไกลไปกว่านี้เลยอ่ะป๊อปโอเคโอเคไม่แน่ใจว่าจะแบบเสียเวลารออย่างนี้หรือเปล่าพยายามทยอยแล้วเข้าตัวอื่นดีกว่าค่ะค่ะโอเคค่ะBR ค่ะบางกอกเรนจ์ต้นทุน7.80 บาทจะถือหรือขายดีคะ7.80 บาทตรงนี้มีกำไรนิดนึงก็ประมาณสัก8.30 บาทก็น่าจะน่าขายนะคะคือธุรกิจมันเริ่มดีแล้วราคาหุ้นถึงได้เริ่มขึ้นคือดีหมายถึงว่าราคาเป็ดอะหยุดตกแล้วค่ะค่ะโอเคถ้างั้นก็8.20 บาท 8.30 บาทโอเคเป็นแนวต้านนะคะ PTTGC รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้81.50 บาท PTTGC นะคะ81.50 บาทรอลงมากว่านี้ค่ะ80 บาทค่ะมันก่อนหน้านี้มันขึ้นไปไกลมากคือกำไรไตรมาส3ดีมากจริงแต่ว่ารับรู้ไปในราคาหมดแล้วโอเคอะไรเนี่ยเอาซีเขียนอะไรของเราเนี่ย CP น่าจะ CPF ใช่26ขออภัยอีกตัวขออภัย KWG ค่ะไปข้ามของเขา3.56 บาทค่ะถัวได้ไหมคะ3.56 บาทค่ะ3.56 บาทแต่ว่าสมมุติถ้าถัวตรงนี้นะคะพี่มองว่าก็ยังติดต้านอยู่ประมาณ3.60 บาทมันก็ไม่ได้ไกลไปจากอ๋อ3.56 บาทใช่ไหมคะพอได้แล้วก็รออีกทีประมาณสัก3.70 บาทค่ะโอเคแต่ก็ต้องเล่นเร็วๆอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ลงทุนอะพอเก็งกำไรอยู่ในกรอบประมาณนี้ค่ะค่ะก็ตรงนี้ถัวไปแล้วต้าน3.60 บาทนะคะCPF ต้นทุน26.75 บาทมาแล้วนะ CPF เมื่อกี้ข้ามไหมใช่ไม่เมื่อกี้ข้าม KWG ของเขาไปไป CPF ตอนนี้ CPF ของจริงละไตรมาส3ดีค่ะเพราะว่าราคาไก่ก็ดีอยู่แล้วทีนี้ถ้าจำกันได้ตอนไตรมาส2หมูที่เวียดนามขาดทุนเยอะเลยตอนนี้จริงๆก็ขาดทุนอยู่แต่ขาดทุนน้อยลงเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไตรมาส3ดีขึ้นราคาพื้นฐานเนี่ยของปีหน้าคือ32แต่ถ้าเอาราคาใกล้ๆแนวต้านเนี่ยประมาณสัก27.50 บาท 27.75 บาทถ้าแนวรับก็คือตรงนี้เลย26.50 บาทถ้างั้นรอต้านก่อน
รอได้รอนะคะค่ะหมดเวลาแล้วพี่ปุ๋ยเหลือยังเหลืออีกหลายท่านเลยเนี่ยนี่เร่งสุดฤทธิ์แล้วอ่ะเซตนะคะ 1717.07 บวกไป 2.93 จุดนะคะหรือว่า 0.17% ก็เปิดมา1719ตอนนี้อยู่1717ไม่ไปไหนเลยท้ายสุดก็1719ใช่1720ก็แบบจิตวิทยาไงเออก็นะวันนี้อาจจะแบบแคบๆอีกละอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะพี่ปุ๋ยมาใช่ค่ะก็มีย่อบ้างค่ะก็อย่างที่คุณปอมบอกว่า 1,700 ทวนนี่ก็ไม่ใช่วันนี้หรอกนะแต่หมายถึงว่าเป็นแนวรับมันเป็นแนวรับที่สำคัญของเขาเขาคงไม่ลงไม่หลุดไปจากนั้นหรอกมาขนาดนี้แล้วเนาะจะให้เสียส่งได้ยังไง ขอบพระคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะคุณจิตราอมรทำจากฟินแลนเซียไซรัสนะคะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะ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 คุณผู้ชมวันนี้อยู่พรุ่งนี้ไม่มีรายการนะคะมาเจอกันใหม่อีกทีวันจันทร์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้ววันจันทร์ 9:29 เนาะปอมไอ้ละปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13